อ้าวมาแล้วหรอไม่ตั้งตัวเลยเนี่ยโอ้ยไม่รู้เลยว่ามาทำไมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้มาอีกแล้วก็คือมีเวียรักมากแล้วจ้างบ่อยเวอร์ต้องขอบคุณพี่ใจดีก่อนเลยคือที่จ้างบ่อยขนาดนี้นะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆเราได้รับเกียรติสุดพิเศษนะคะให้มาเป็นพิธีกรในงานมีเวียเอ็กซ์เดอะทอยแฟนมีทนะคะเราก็จะไปเป็นพิธีกรตำซอกตำหลืบในงานเนาะจะทำตัวให้เล็กที่สุดจะไม่แบบว่ารบกวนผู้ใดก็คือจะอยู่เงียบๆของเรางานนี้เนี่ยเป็นงานที่เขาจัดให้กับท็อปสเปนเนอร์40คนนะคะที่ซื้อสินค้าที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตจะได้ใกล้ชิดกับเดอะทอยแบบว่าใกล้ชิดหนักมากคือแบบเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าในงานเขาเป็นยังไงกันบ้างงั้นก็เดี๋ยวไปกันเลยจ้าบ้าไม่ได้ทายอินเฮ้ยเจออะไรหรือเปล่าเจออะไรนี่อ๋อเราจะไปเจอเดอะทอยเราจะไปกินตัวหอมๆนิดนึงคือแบบก็ไม่รู้แล้วพีเซนเตอร์นีเวียมันน่าใช้ต้องให้เราเปิดแล้วนะครับไอชิ้นหน่อยนะเพื่อนนะนะคะเป็นนิเวียสเปรย์นะคะคือรุ่นเพอร์แอนด์บิวตี้กลิ่นหอมเหมือนเดิมติดทนยาวนาน48ชั่วโมงรับรองว่าทั้งแฟนคลับเดอะทอยแล้วก็ทั้งเดอะทอยจะไม่ได้กลิ่นเราแน่นอนไปมุกเดิมๆตะกี้คลิปจะจ้างบ่อยแค่ไหนเราไม่หวั่นเพราะว่าเราพร้อมใช้นิเวียเสมอค่ะจ้างวันนี้จ้างต่อไปเรื่อยๆจ้างต่อไปเรื่อยๆค่ะกูดับจริงเขารักแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงที่หน้างานแล้วนะคะสำหรับงาน Nivea X The Toy Fan Meet นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มลงทะเบียนเข้าไปกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์แฟนคลับ The Toy หน่อยนึงนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับงานในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยปะไปเลยนะไปแล้วนะตัวยังหอมอยู่เลยตอนนี้นะคะเราอยู่กับแฟนคลับของเดอะทอยคนแรกนะคะก็เดี๋ยวขอถาม1คำถาม3คำตอบขอไวๆนับ1 2 3ต้องตอบเลยนะคะคำถามคือชอบอะไรในตัวเดอะทอยคะ1 2 3 3อย่างที่เขาแรปเก่งที่เขาน่ารักที่เขาติดค่ะดีค่ะขอให้สนุกนะคะอันนี้อยู่กับแฟนคลับเดอะทอยคนที่2คำถามคือพี่ชอบเพลงอะไรของเดอะทอยบ้างคะเหมือนหลับตาค่ะจดหมายค่ะแล้วก็ขอโทษที่เป็นแบบนี้อขอบคุณค่ะเขาก็งงกับคำถามชอบอะไรในตัวเดอะทอยคะเขาด้วยความพูดไม่เก่งอะค่ะก็เลยชอบแกล้งเขาเวลาเขายิ้มค่ะแล้วก็ความสามารถค่ะขอบคุณนะคะคำถามคือขอ3เพลงที่ชอบของเดอะทอยค่ะลาลาลอยค่ะพูดไม่ออกแล้วก็สตาร์โอเคค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มางานนี้ดีใจมากเลยได้ชีทแน่นอนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะถามปุ๊บตอบปั๊บขอ3คำตอบโอเคค่ะถามว่าชอบอะไรในตัวเดอะทอยบ้างรอยสักกีตาร์ค่ะแล้วก็เสียงของทอยชอบเขามากมากพิเศษกูเขินด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ของเป็น Exclusive สุดๆเลยนะคะกับวันนี้ก็คืออยู่กับเดอะทอยเนาะตอนนี้เดี๋ยวก็ถามเขาเลยละกันก็วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแล้วคิดว่างานในวันนี้แฟนคลับล้นหลามมากเลยไหมคะโอเคค่ะแล้วมีกี่เพลงคะที่จะมาเล่นในวันนี้โอเคเดี๋ยวรอดูนะคะขอบคุณค่ะคำถามอยู่ว่าจะเป็นท่อนเพลงท่อนหนึ่งและให้ต่อนะเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในตอนเช้าตะโกนค่ะง่ายไหมไอเพลงไหมกระจกใบนี้มันแตกหรอเหมือนไม่มีราคาใดโอ้เอาไปกระจกใบนี้เหมือนไม่มีราคาใดคือจะเป็นเกมง่ายๆคือถามปุ๊บตอบปั๊บก็คือเดี๋ยวเราจะเกริ่นเพลงให้นิดนึงอยากจะวิ่งหนีอันนี้ชื่ออะไรครับตอมค่ะคำถามมีอยู่ว่าชอบอวัยวะส่วนไหนของเดอะทอยถามคำตอบนะ1 2 3หน้าแขนขาค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับอิงค่ะคำถามคือมีอยู่ว่าเดินทางมาที่นี่ยังไงครับขับรถมาจากบ้านพระราม2ขอบคุณครับทำเป็นเล่นงานนี้มีของกินด้วยนะสำหรับงานเดอะทอยมีเดอะแฟนคือมีของกินให้แฟนคลับได้เลือกทานกันเยอะมากๆนะคะน้ำก็มาของกินก็มีเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นผัดไทยสเต็กหมูตุ๋นค่ะปลาทอดมะนาวค่ะแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีออซิกทูทาเวลดีไลท์สลัดด้วยแล้วก็มีฟองดูให้ทานด้วยนะคะก็คือมีทั้งของคาวของหวานของจุกของจิบมีเพียบเดี๋ยวไปดูมุมอื่นบ้างว่าในงานมีอะไรบ้าง
ตอนนี้นะคะอีก2นาทีเขาจะเริ่มงานกันแล้วก็คือเดอะทอยกำลังจะเดินเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตามซอกตามหลืบแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะว่างานวันนี้จะเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนไปเลยนะไป yeah!ชิดกับแฟนๆมากมีการจัดมินิคอนเสิร์ตด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงที่เขาร้องเพลงเกือบทุกเพลงเลยของเขานะคะคือฟินสุดๆเลยรับรองว่ากิจกรรมแบบนี้คือดีมากนะคะใครอยากร่วมกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็รอติดตามข่าวสารดีๆจากทางนีเวียได้เลยนะคะเขาก็จะออกกิจกรรมแบบนี้มาบ่อยๆเลยค่ะไม่แน่เดือนหน้าก็อาจจะมีก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้นะจะบอกว่าทุกคนคงฟินกันทั่วหน้านะคะแฟนๆที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกแน่นอนค่ะมาตอกย้ำกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราใช้นีเวีย Pearl and Beauty นะคะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเลยค่ะคือกลิ่นเนี้ยหอมสดชื่นยาวนานถึง48ชั่วโมงคือฉีดตอนเนี้ยได้ถึงวันพรุ่งนี้เลยทีเดียว wow. ก็คือใครสนใจเข้าไปซื้อได้นะคะเขาก็มีวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยจ้าแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆจากทางนีเวียได้เลยนะคะคือมันหอมจริงๆนะคะสำหรับกลิ่นนี้นะคะนีเวีย Pearl and Beauty คือมันจะมีหลายกลิ่นมากๆแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเราก็ชอบเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันมีความหอมเหมือนแบบไข่มุกที่สำคัญคือฉีดแล้วจะทำให้วงแขนของเราอ่ะขาวเนียนมากขึ้นด้วยเอ้ยอะไรจะเบอร์นั้นอะป๋องวะเขาเอากี่นาทีนะเขาเอากี่เปอร์เซ็นต์นะขายของอะ15ตอนเนี้ย5สำหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่ก่อนเขาไม่พูดกับกูหรอก